สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ของผสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันนะคะเรื่องของโจทย์ของผสมเนี่ยจะโผล่ไปในทุกๆของสนามสอบเนาะก็จะเจออยู่บ่อยๆหลายคนก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าเจอโจทย์ของผสมเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ1ค่ะข้อ1เขาบอกว่านักเคมีคนนึงนะคะมีกรดชนิด1 80% นะคะจำนวน15ลิตรนะคะแล้วเติมน้ำเพื่อให้ได้กรดชนิด 60% นะคะจะต้องเติมน้ำกี่ลิตรนะคะคุณแนะนำเลยว่าถ้าโจทย์ของผสมคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่โจทย์ของผสมเนาะโจทย์หลายๆอย่างเนี่ยโจทย์หลายๆแบบเนี่ยมันอาศัยความเข้าใจนะคะอาศัยความเข้าใจของโจทย์ถ้าเราเข้าใจแล้วเรามีความรู้พื้นฐานบ้างเล็กน้อยนะคะในส่วนของข้อนี้มันเรื่องนี้ก็จะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของเปอร์เซนต์บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าใจถึงโจทย์เนี่ยรับรองเลยว่าเราสามารถทำข้อสอบได้เยอะพอสมควรนะคะมีข้อสอบแค่บางชนิดเท่านั้นที่จะแทนค่าลงไปในสูตรแล้วได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้ก็เหมือนกันวิธีทำก็คือต้องทำความเข้าใจกับโจทย์ก่อนนะคะวิเคราะห์โจทย์ออกมาก่อนข้อนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ภาพนึกเป็นภาพนะคะวาดภาพประกอบเลยนะคะวาดภาพประกอบการทดลองไปเลยสมมุตินะคะสมมุตินะมีกรดชนิดหนึ่งวาดประกอบเลยค่ะกรดชนิดหนึ่งมีความเข้มข้น 80% จำนวนกี่ลิตร15ลิตรนะคะวาดภาพประกอบไปเลยนะ15ลิตรแล้วเติมน้ำบวกน้ำถามก่อนว่าน้ำเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์คะน้ำมีความเข้มข้นของกรดชนิดนี้ไหมไม่มีแสดงว่าความเข้มข้นเป็นศูนย์ถูกไหมคะนี่คือเติมน้ำถูกไหมน้ำคือความเข้มข้น0%เติมน้ำเพื่อให้ได้เกิดกรดเติมน้ำแล้วเพื่อให้ได้เกิดกรดชนิดนี้แค่60%เข้มข้นแค่60%เห็นไหมคะถามว่าจะต้องเติมน้ำกี่ลิตรตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวแปรไปเห็นไหมคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมง่ายตรงนี้นะคะจากความเข้มข้น60ได้กรดชนิด60เข้มข้น 60% จำนวนกี่ลิตรล่ะหาจากไหนจำนวนกี่ลิตรก็หาจาก 80% บวกกับน้ำกลายเป็นนี่เลยค่ะ15บวก x ลิตรนี่คือปริมาณนี่คือปริมาณของกรดชนิด 60% ที่ผสมแล้วถูกไหมคะผสมกันแล้วเริ่มต้นมี 80% 15ลิตรเติมน้ำอีก x ลิตรรวมกันก็ต้องเป็น15บวก x ลิตรแล้วก็ต้องมีความเข้มข้น 60% ถูกต้องไหมคะนี่คือภาพจำลองนะคะจำลองแผนสถานการณ์ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหานะคะอาศัยความเข้าใจก่อนนะหลังจากนั้นก็แก้ปัญหาอ่ะทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่ยากก็นำเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นคูณกับจำนวนลิตรก็จะได้ปริมาณของกรดถูกไหมคะอ่ะเป็น80% ก็คือ80ส่วน100คูณอะไรคูณ15สำหรับถังนี้นะไปบวกกับน้ำน้ำก็คือ 0% ก็คือ0ส่วน100คูณ x ลิตรx ลิตรตรงนี้แล้วกันนะไม่สับสนเนาะเท่ากับฝั่งนี้ก็จะเป็น 60% ส่วน100คูณด้วย15บวก x ลิตรเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยกลายเป็น0เหลืออะไรเหลือ80ส่วน100คูณ15เท่ากับ60ส่วน100คูณ15บวก x ตรงนี้เนี่ยครูแนะนำอีกนิดนึงนะคะส่วนที่เป็น100ถ้าเรานำ100คูณทั้งสองข้างเดี๋ยวดูนะมันเหลืออะไรนะคะเหลือ80ส่วน100คูณ15เท่ากับ60ส่วน100คูณกับ15บวก x 15บวก x นะคะตรงนี้นะถ้าเรานำ100คูณทั้งสองข้างของสมการนะคะเพื่อกำจัดตัวส่วนนะคะเพื่อกำจัดตัวส่วนปึ๊บอ้าวไม่ติดนำ100นะคะคูณทั้งสองข้างของสมการนะคะมันจะปรากฏว่าตรงนี้จะตัดกันหายตัวส่วนจะหายไปหมดถูกไหมตัวส่วนจะหายไปหมดก็จะเหลือเพียงแค่อะไรเหลือเพียงแค่80คูณ15เท่ากับ60คูณกับ15บวก x จริงๆตรงนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้านำ100มาตัดไม่ว่าจะตัดตั้งแต่บรรทัดแรกยังไง100ก็หายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อต่อไปเราจะไม่เอา100มาคำนวณโอเคไหมคะ100จะหายไปหมดโอเคไหมเพราะว่าเราจะนำ100มาตัดทอนกันหมดนะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็แค่แก้สมการนะคะหาค่า x ออกมาก็จะได้คำตอบก็จะเป็น80ตรงนี้นะคะครูแนะนำให้นำ60มาหารก่อน
ยังไม่ต้องไปตัดยังไม่ต้องไปคูณทั้งหมดก็ได้นำ60ย้ายมาหารก็จะเหลืออะไรเอ่ยค่านี้เหลือ15บวก x ถูกไหมคะ60จากคูณกับวงเล็บอยู่ย้ายก็มาเป็นการหารหาร60ตรงนี้ตัดทอนนะคะตัดทอน15 1 15 15 4เป็น60 4 1 4 4 20เพราะฉะนั้นมองออกหรือยังคะ15บวกกับ x เท่ากับ20เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ20ลบ15เท่ากับ5ลิตรค่ะข้อนี้ตอบ5ลิตรง่ายไหมคะเนาะอาศัยความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วจะรู้ว่าโจทย์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากเลยนะคะสำคัญคืออยากให้จำลองสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ดำเนินการตะเดิมอ่ะดูข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าแอลกอฮอล์เข้มข้น 40% นะคะจำนวน12ลิตรนะคะผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน18ลิตรจะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์จำลองสถานการณ์มีอะไรบ้างนะคะเข้มข้นแอลกอฮอล์เข้มข้น 40% 12ลิตรนะโอ้ยปากกาไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ปากกาอ่ะ12ลิตรนะคะผสมกับแอลกอฮอล์นะคะผสมกับแอลกอฮอล์ 30% จำนวน18ลิตรนะคะกลายเป็นความแอลกอฮอล์ชนิดใหม่เข้มข้น x ลิตรเข้มข้น x เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะเพราะเขาต้องการว่ามีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้เป็นตัวแปรซะนะคะx เปอร์เซ็นต์เป็น a ก็ได้เปลี่ยนเป็น a เปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนาะจะได้ไม่สับสนกับเครื่องหมายคูณนะคะเป็น a เปอร์เซ็นต์จำนวนกี่ลิตรคะเขาไม่ได้บอกมาเขาไม่ได้บอกมาแต่เราสามารถหาได้การผสมของเหลวอันนี้12ลิตรอันนี้18ลิตรรวมกันแล้วต้องกลายเป็นกี่ลิตรคะ30ลิตรถูกไหมคะอันนี้เรารู้เนาะไม่ต้องอาศัยโจทย์ไม่ต้องให้มาเราก็สามารถหาได้นะคะหลังจากนั้นก็ดำเนินเหมือนเดิมดำเนินการเหมือนเดิมนำเปอร์เซ็นต์นะคะนำความเข้มข้นคูณกับจำนวนลิตรนำความเข้มข้นคูณกับจำนวนลิตรนำความเข้มข้นคูณกับจำนวนลิตรแค่นี้นะคะก็จะเป็น 40% 40ส่วน100คูณกับ12อันนี้วงเล็บแรกถังแรกถูกไหมคะไปบวกกับถังที่2คือ30ส่วน100คูณกับ18ลิตรเท่ากับA เปอร์เซ็นต์คือ A ส่วน100อ่ะไม่ใส่วงเล็บก็ได้คูณกับ30ลิตรเห็นมั้ยคะมาถึงตรงนี้อย่างที่ครูบอกว่าถ้าเรานํา100คูณตลอดสมการ100ตรงนี้จะหายไปถูกไหมถ้าเรานำ100คูณตลอดสมการนะคะ100ตรงนี้จะหายไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องนำ100มาคำนวณนะคะไม่ต้องนำ100มาคำนวณก็จะเหลือเพียงแค่40คูณ12คูณเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลา40คูณ12เป็น40 8 480บวกกับ3 8 3 24ใส่4เท่า2เป็น54เท่ากับ30 aถูกไหมคะ a คูณ30ก็เหลือ30 a เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมีค่าเท่าไหร่เอ่ยเป็น0เป็น12เท่า1 9เป็น10เท่ากับ30 a เพราะฉะนั้น a ก็หาได้จาก30จากคูณอยู่ย้ายไปหารเป็น1020หาร30ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นก็ตัดทอน0ตัด0 313 33เป็น9เหลือเศษ1 3 4 10 2เป็น 34% ค่ะแค่นี้เนาะดูไม่ยากแต่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ยากนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือเราไม่เข้าใจโจทย์นะคะพอเราเข้าใจแล้วเรื่องนี้จะไม่ยากเลยนะคะ